ค่ะจากนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ลำดับพิธีการนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณระพีสุจริตกุลเลขาธิการกลต.กล่าวเปิดงานและต้อนรับทุกท่านค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Rapi Sujarit Kun, Secretary General of the SEC Thailand, to make a welcome speech. ครับกราบเรียนกรรมการกลต.กรรมการกลต.ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับงานในวันนี้ก็เป็นงาน Round Table Discussion ที่เราจัดมาเป็นครั้งที่2โดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ Driving Business Value และก็ Sustainability Through Active Investor นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วอยู่ในแผนงานของทางด้านกลต.ในการที่พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับ Sustainability ทั้งหลายนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันว่าเรื่องเกี่ยวกับ sustainability ขององค์กรหรือของประเทศมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนกฎเกณฑ์ของทางด้านกลต.เพียงแค่อย่างเดียวหรือการทำงานของกลต.เพียงแค่คนเดียวในการที่จะพยายามสร้างความตื่นตัวในเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่เพียงพอมันเรื่องนี้มันคงเป็นคล้ายๆกับเรื่องที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลาสติกที่ทางด้านทุกคนทุกภาคส่วนเนี่ยได้ออกมารณรงค์กันเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ sustainability นี้จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบ3ด้านด้านหนึ่งก็แน่นอนว่าเป็นกฎเกณฑ์ขั้นต่ำของด้านทางการที่ทางด้านกลต.พยายามจะกระตุ้นให้เรื่องนี้อยู่ในอเจนดาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน self discipline ของทางด้านผู้ประกอบการเองซึ่งในเรื่องนี้เองก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่เราฝังบทบาทเรื่องนี้อยู่ในส่วนของ CG code ที่บทบาทของคณะกรรมการจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของตัวองค์กรอีกด้วยนะครับแต่อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าในเรื่องทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่ไม่แพ้ไปกว่าบทเกณฑ์ของทางการหรือความสำนึกใช้ในเรื่องเกี่ยวกับ self discipline ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่า market force หรือว่าแรงผลักดันของทางด้านสังคมซึ่งแรงผลักดันของด้านสังคมก็เกิดได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ alliance ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการผนึกกำลังเข้าด้วยกันในการรณรงค์ในการสร้าง awareness ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่จะต้องมาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการเพียงแต่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ในวันนี้เราก็ได้มีทางด้านวิทยากรต้องเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้วิทยากรกิติมศักดิ์หลายท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาที่จะมาพูดแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้พวกเราฟังทั้งทางด้านดร.ประสานเองทั้งในด้านคุณเจมี่อัลเลนหรือทางด้านพี่อนุชหรือว่าคุณชนินที่จะอยู่ในพาร์เนอร์ของเราในช่วงบ่ายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะขออนุญาตในนามของสำนักงานคณะกรรมการกลต.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรวมทั้งท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตในการเปิดสัมมนาในช่วงบ่ายนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณท่านเลขาธิการกลต.เป็นอย่างสูงค่ะ